JSV JSV is a wonderful world JSV JSV on a colorful day พี่แชร์จับอ่านแล้วอ่านเสร็จแล้วก็กดตรงนี้ได้ไหมคะครับโอเคแล้วผมก็จะอ้าวโอเคมาพร้อมทั้งหมดสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมวันนี้คุณครูก็จะมาเรียนเพิ่ม3ท่านะครับ3ท่านะครับเรียนใหม่3ท่านะครับส่วน3ท่าของสัปดาห์ที่แล้วเราไม่ได้ฝึกไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาทบทวนกันในชั่วโมงนะครับทบทวนให้แต่วันนี้เอาท่าใหม่ก่อนนะครับท่าใหม่ของสัปดาห์นี้สวัสดีครับที่เราจะเรียนนะครับแล้วอย่าลืมฝึกกันด้วยนะครับท่าไม่ยากท่าใหม่ท่าไม่ยากเป็นท่าของสเต็ป2เป็นท่าสเต็ป2ของท่าที่เรียนไปแล้วนะครับเช่นเมื่อคราวที่แล้วเมื่อสัปดาห์ที่2ของคราวที่แล้วเราเรียนท่ากังหันอันนี้ก็เป็นกังหันเหมือนกันนะครับแต่กังหันเป็นสเต็ป2ของท่ากังหันนะครับพร้อมหรือยังทานข้าวกันหรือยังพร้อมไหมมีแรงเปล่าถ้ามีแรงหาพื้นที่ว่างรอบตัวเลยนะครับหาพื้นที่ว่างรอบตัวเลยนะครับที่ว่างแล้วเตรียมตัวนะครับพร้อมนะครับมีค่ะถ้ามีพื้นที่ว่างก็ทำตามได้ก็ทำนะครับถ้าใครไม่สะดวกทำตามก็ดูคลิปแล้วก็หาเวลาฝึกนะครับฝึกแล้วเดี๋ยวมาสอบในชั่วโมงเรียนนะครับโอเคนะครับเราไปวอร์มยืดเหยียดกล้ามเนื้อค่ะโอเคนะครับเห็นชัดนะครับชัดนะวอร์มยืดก่อนนับ10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เปลี่ยน5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เปลี่ยนก้าว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เปลี่ยนท่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เปลี่ยนท่า1 2 34 5 6 7 8 9 10ก้มตัวโยก1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครับยกด้านข้างตัวข้าง1 2 3สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเปลี่ยนข้างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไปพับเข่าับ10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เปลี่ยนข้าง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครับท่าแรกนะครับท่าแรกที่เราเรียนกันวันนี้ครับคือท่าเปลี่ยนแขนนะครับเน้นนะครับออกกำลังช่วงหัวไหล่นะครับกล้ามเนื้อหัวไหล่นะครับดูเหวี่ยงดูมือนะแค่เหวี่ยงไปเหวี่ยงไปนะเหวี่ยงมือ
ับ3ครั้ง1 2 3นะครับนับเปลี่ยนไปทางด้านซ้าย3ครั้งด้านขวา3ครั้งนะครับเราจะนับ1นับเป็น1ครับซ้าย3ขวา3นับ1นะครับทำเหมือนเดิม3เซตเซตละ10ครั้งอ้าวเตรียมออฟเตรียมออฟเอาเริ่ม1 2 3เอาเริ่ม1 2 3นับ1เอาบุ๊ก1 2 3 1 2 3นับ2 1 2 3เอาบุ๊กเกอร์1 2 3นับ3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3นับ5 1 2สามสองสามสามนับหกหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเจ็ดหนึ่งสองสามเก้าครับหนึ่งสองสามแปดหนึ่งสองสามเท่ากับหนึ่งสองสามเก้าหนึ่งสองสามกับหนึ่งสองสามสิบครบครับหนึ่งเซตหนึ่งเซตนะครับเวียงไปทั้งแขนเลยครับออกแรงเวียงเลยเวียงเลยครับเวียงไปทั้งตัวให้แรงเวียงให้แรงเวียงเวียงทั้งตัวทั้งหัวไหล่ออกแรงเวียงนะผมเวียงแรงเวียงไปเลยครับนะครับครับจะเมื่อยจะเมื่อยหัวไหล่ครับตอนนี้เน้นความแข็งแรงของเอ็นกล้ามเนื้อหัวไหล่กล้ามเนื้อมัดตรงหัวไหล่นะครับมันเวียงไปเลยไม่ต้องเกร็งไม่ต้องเกร็งนะใช้แรงเวียงนะครับเวียงไปทั้งแขนนะครับต่อไปเซตที่2เตรียมเตรียมเซตที่2นะครับเวียงแรงๆไปเลยเวียงไปเลยเวียงไป1 2 3เอาเวียงครับ1สองสามหนึ่งหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสองหนึ่งสองสามเท่ากับหนึ่งสองสามสามหนึ่งสองสามกับหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามห้าหนึ่งสองสามหกหนึ่งสองสามหกหนึ่งสองสามเรียงครับหนึ่งสองสามเจ็ดหนึ่งสองสามหกหนึ่งสองสามแปดหนึ่งสองสามห้าครับหนึ่งสองสามเก้าหนึ่งสองสามครับหนึ่งสองสามสิบโอเคครับสองเซตนะครับสองเซตสองเซตครับเวียงให้แรงเวียงสบายๆนะครับไม่ต้องเก่งไม่ต้องเก่งนะครับไปเซตที่3เซตที่3เซตที่3ครับเตรียมเซตที่3เตรียมพร้อมออกแรงเหวี่ยงให้เยอะๆลูกเหวี่ยงเยอะๆสบายๆไม่ต้องเก่งนะใช้แรงเหวี่ยงแรงเหวี่ยงนะครับฝึกความแข็งแรงของหัวไหล่นะครับพร้อมเริ่ม1 2 3เอาครับ1 2 3 1 1 2 3หนึ่งสองสาม
4 ซ้าย
็นซ้ายขวาแปดซ้ายขวาเก้าซ้ายขวาสิบครบนะครับครบท่าที่สองสามเรียบร้อยนะครับจะเมื่อยนะครับจะเมื่อยเมื่อยนะครับถามบีติกเลยคุณครูเคยสอนทุกครั้งจะบอกทุกครั้งว่าออกกำลังกายทุกครั้งต้องให้เหนื่อยเมื่อยล้าฝืนร่างกายถึงจะพัฒนานะครับพัฒนานะครับจะสร้างภูมิต้านทานสร้างความแข็งแรงกล้ามเนื้อนะครับเหนื่อยเมื่อยฝืนนะครับจะได้ประโยชน์100%นะครับโอเคต่อไปท่าที่สามท่าที่สามในฐานที่ต้องใช้พื้นที่นิดนึงนะครับเพราะเราจะต้องลงไปนอนทับกับพื้นครับผมไปทำกับพื้นนะครับท่าที่สามครับใครทำได้ก็ทำทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าพื้นที่แคบนะครับแต่ก็ไม่ได้ใช้พื้นที่มากเพราะทำอยู่กับที่ทำอยู่กับที่ครับท่าที่สามที่ท่าสลับขาสลับขานะครับสลับขานะครับถ้าใครกลับบ้านตอนเย็นๆตอนเย็นๆเคยเห็นนักกีฬาซ้อมวิ่งซ้อมนะครับท่านี้นักกีฬาจะใช้วอร์มเป็นประจำเพื่อสร้างความแข็งแรงของขานะครับกล้ามเนื้อต้นขาและข้อเท้านะครับการโดดการปีนการสลับนะครับโอเคนะครับมาดูตัวอย่างนะครับดูตัวอย่างครับสลับเหมือนเดิมนะครับสลับซ้ายสลับขวานับหนึ่งนะซ้ายขวาซ้ายนับสองนะครับทิศทางเหมือนเดิมนะครับดูนะครับตัวอย่างมือด้านซ้ายเหยียดตรงครับครับสลับซ้ายขวาซ้ายนับหนึ่งนะครับโอเคเข้าใจท่าไหมอ้าวถ้าไม่มีพื้นที่ไม่เป็นไรนะครับไม่มีพื้นที่ไม่เป็นไรก็ดูไปก่อนดูทำไปก่อนแล้วค่อยหาพื้นที่ว่างตรงไหนที่มีพื้นที่แล้วก็ไปซ้อมมาแล้วก็เดี๋ยวก็มาสอบวันนี้ชั่วโมงคราวหน้านะครับโอเคนะครับคือทำให้ดูนะครับสามเซตเหมือนเดิมนะครับอ้าวเตรียมท่าแรกเตรียมลงไปด้านพื้นยืดตัวเริ่มจากเท้าซ้ายก่อนซ้ายขวาได้1ได้2ได้ขวาซ้าย3ได้ขวาซ้าย4ได้ขวาซ้าย5ได้ขวาซ้าย6ได้ขวาซ้าย7ได้ขวาซ้าย8ได้ขวาซ้าย9ได้ขวาปิดโอเคนะครับ1เซตแล้ว1เซตผ่านไปครับเซตที่1นะครับไปเซตที่2ไปเซตที่2นะครับเซตที่2ครับเซตที่2เตรียมเตรียมท่านั้นครับดูนั้นยืดเตรียมนะครับสลับก่อนซ้ายขวาซ้าย1ซ้ายขวาซ้าย2สลับขวาซ้าย3สลับขวาซ้าย4สลับขวาซ้าย5สลับขวาซ้าย6สลับขวาซ้าย7สลับขวาซ้าย8สลับขวาซ้าย9สลับขวาซ้าย10โอเคครับครับ2เซตแล้วนะครับ2เซตแล้วนะครับเหลืออีก1เซตนะครับคลายทั้งเหนื่อยทั้งเมื่อยผ่อนคลายนะครับสะบัดขาให้เอาขานะครับต่อไปเซตที่3นะครับเตรียมครับท่าเตรียมดันพื้นนะครับดันพื้นเริ่มเต้นเท้าซ้ายก่อนไปขวาซ้ายหนึ่งซ้ายขวาซ้ายสองซ้ายขวาซ้ายสามซ้ายขวาซ้ายสี่ซ้ายขวาซ้ายห้าซ้ายขวาซ้ายหกซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายแปดซ้ายขวาซ้ายเก้าซ้าย
ครบแล้วครับครบแล้วสำหรับวันนี้3ท่านะครับถ้าใครทำตามคุณครูก็จะรับรองว่าเหนื่อยแน่นอนนะครับเหนื่อยแล้วเมื่อยนะครับเมื่อยไหมเหนื่อยไหมมีใครไม่เหนื่อยบ้างนะครับคนที่ไม่เหนื่อยไม่เมื่อยก็คือคนไม่ได้ทำคนที่นั่งดูนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับใครไม่ได้ทำตามก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอย่าลืมฝึกมานะครับฝึกถ้าไม่ฝึกรับรองว่าตอบไม่ได้แน่นะครับถ้าต้องฝึกต้องซ้อมนะครับอย่าลืมฝึกซ้อม3ท่านี้นะครับส่วน3ท่าของสัปดาห์ที่แล้วเดี๋ยวกูจะมาทบทวนให้ในชั่วโมงนะครับวันอังคารหน้าในชั่วโมงเรียนนะครับทบทวนแล้วก็ฝึกให้แล้วก็สอบท้ายชั่วโมงเลยนะครับมีใครไม่เข้าใจสงสัยจะถามอะไรไหมครับมีไหมครับถามได้นะครับปิดกล้องหายกันหมดเลยแสดงว่ามีแต่กล้องหรือเปล่าเนี่ยฮะตัวหายหรือทำอะไรกันอยู่ทานข้าวกันอยู่หรือเปล่าครับเปิดกล้องมาดูหน้าตากันหน่อยหยุดกันไปหลายวันสงสัยน้ำหนักเพิ่มกันแน่เลยเนี่ยฮะอะไรเปิดกล้องมาเห็นหน้าเห็นตากันหน่อยครับว่ายังหยุดสบายดีทุกคนโอเคครับสบายดีกันนะครับใครไปเที่ยวต่างจังหวัดกันมาก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับสังเกตอาการนะครับไอ้โรคโอไมครอนตัวใหม่นี้มันไม่น่ากลัวมันไม่ร้ายแรงอย่างที่คิดนะครับไม่น่ากลัวนะครับมันแค่ระบาดเร็วนะครับแต่ไม่ค่อยอันตรายมากนะครับมันติดไวแต่มันนั้นจะอันตรายสำหรับเด็กๆที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับสำหรับผู้ใหญ่ที่ฉีดวัคซีนแล้วมันก็เหมือนไข้หวัดธรรมดานะครับสำหรับคนที่ฉีดวัคซีนแล้วนะครับเป็นแป๊บเดียวครับเป็นแป๊บเดียวนะครับเดลต้าอันตรายกว่านะครับเดลต้าอันตรายกว่าแต่ทางที่ดีเราดูแลสุขภาพตัวเองนะครับดูสุขภาพตัวเองอย่าติดไม่เป็นดีที่สุดนะครับอย่าให้ติดอย่าให้เป็นดีที่สุดนะครับเพื่อความปลอดภัยของทุกคนออกจากบ้านอย่าลืมใส่แมสนะครับเจลแอลกอฮอล์ต้องพกติดตัวตลอดเวลานะครับหยิบจับอะไรอย่าลืมล้างฉีดพ่นนะครับเราต้องรู้ให้ได้รู้จุดสำคัญหลักสำคัญนะครับว่าเชื้อโรคมันจะเข้าทางไหนของร่างกายเราได้บ้างนะครับปากนะครับที่นี่มันคือปากจมูกนะครับทางเดินหายใจนะครับตานะครับตานะครับ3ทางนี้ที่เชื้อโรคมันจะเข้านะครับที่มันจะเข้าเชื้อโรคมันจะไม่เข้าทางผิวหนังเรานะครับนะครับถ้าเราเกิดไปหยิบไปจับสัมผัสปุ๊บเนี่ยฉีดแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคนะครับฆ่าเชื้อโรคทำความสะอาดปุ๊บยังไงก็ไม่เป็นนะครับต้องฉีดเมื่อจับอะไรปุ๊บต้องฉีดต้องล้างมือตลอดเวลาครับอย่าเผลอเอามือไปจับหยิบไปแล้วมาขยี้ตาหรือมาแค่จมูกหรือมีหยิบอะไรทานอย่าเผลอตรงนี้นะครับเป็นห่วงทุกคนตรงนี้สำคัญมากมากนะครับสำคัญมากมากยิ่งออกนอกบ้านด้วยนะครับเซฟตี้ตัวเองนะครับฝากไว้ด้วยนะครับวันอังคารหน้าจะได้เจอหน้ากันทุกๆคนจะได้มาออกกำลังกายกันที่โรงเรียนนะครับถ้าใครไม่อยากมาสอบในชั่วโมงก็ให้ทำคลิปอย่าลืมนะครับทำคลิปเหมือนเดิมทำคลิปมาส่งคุณครูได้เหมือนเดิมนะครับส่งคลิปมาที่คุณครูประจำชั้นแล้วแจ้งมาที่คุณครูนะครับส่วนใครไม่อยากทำคลิปก็ให้สอบในชั่วโมงเรียนได้นะครับใครไม่สอบท่าไหนก็อย่าลืมไปดูแล้วก็ไปฝึกซ้อมมาสอบย้อนหลังในชั่วโมงเรียนนะครับตามด้วยตามคะแนนตัวเองด้วยนะครับมีหลายคนของเราที่ยังไม่ได้สอบเลยตั้งแต่ท่าแรกสัปดาห์แรกนี่สัปดาห์ที่8แล้วนะครับเยอะนะท่าเยอะนะท่า8324ท่าแล้วนะครับ24ท่าแล้วเดี๋ยวไม่ทันนะครับเดี๋ยวไม่ทันคะแนนเราควรรักษาสิทธิ์เอาไว้นะครับครับมีใครสงสัยอะไรไหมครับใครจะถามอะไรไหมใครจะถามอะไรไหมถ้าไม่ถามคุณครูก็จะเอาเข้านี้นะครับวันนี้สำหรับวันนี้นะครับหมดขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคครับใครจะออกก็เชิญไปรับประทานข้าวได้นะครับเจ้าท่านี้ครับบ๊ายบายเจอกันคราวหน้าครับ JSV is a wonderful world JSV on a colorful day.